หามน้องพิ้งขนไก่ดาวรุ่งไทยส่งโรงพยาบาลหลังแข่งแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกคุณแม่ของน้องพิ้งพิชมนนักแบดมินตันหญิงดาวรุ่งชาวไทยโพสต์ข้อความว่าลูกสาวถูกหามส่งโรงพยาบาลที่ประเทศหลังลงทำการแข่งขันขนไก่เยาวชนชิงแชมป์โลกเนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียน้องพิงพิชมนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งหญิงชาวไทยถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากพ่ายโทโมกะมิยาซากินักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นในศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2022BWF World Junior Championship 2022ที่เมืองซานตานเดประเทศสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดย Facebook แหม่มสัสสิรัตน์ซึ่งเป็นคุณแม่ของนักแบดมินตันสาวไทยโพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้น้องพิงนะคะแต่ขอชี้แจงค่ะตั้งแต่คุณปู่เสียน้องไม่เคยได้ไปซ้อมเลยพอเสร็จจากงานศพของคุณปู่น้องก็ต้องเดินทางเพื่อมาแข่งรายการนี้ตอนแรกทางครอบครัวตกลงกันว่าจะให้ถอนตัวเพราะรู้ว่าสภาพจิตใจน้องไม่ไหวรวมไปถึงร่างกายที่ไม่ค่อยได้ซ้อมด้วยแต่น้องยืนยันว่าน้องจะทำเพื่อคุณปู่และประเทศชาติทางครอบครัวเลยยอมให้มาทั้งที่สภาพจิตใจน้องไม่พร้อมเลยและที่สำคัญตอนนี้น้องอยู่โรงพยาบาลที่สเปนค่ะหลังแข่งกับญี่ปุ่นเสร็จตอนนี้กำลังตรวจเช็คอย่างละเอียดค่ะในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่วันนี้น้องไม่มีเซต3เพราะถ้ามีน้องต้องอยู่ในภาวะช็อกกลางสนามและท้ายนี้ต้องขอโทษพี่น้องคนไทยทุกคนที่น้องทำให้ผิดหวังนะคะขอบคุณโค้ชติที่ดูแลน้องพิงเป็นอย่างดีและล่าสุดทาง Facebook ของคุณแม่ได้โพสต์ข้อความอัปเดตอาการของพิงพิชมนโดยระบุว่าตอนนี้อาการน้องพิงดีขึ้นมากค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วและกลับมาพักที่โรงแรมหมอวินิจฉัยว่าเป็นภาวะร่างกายขาดกลูโคสมีภาวะความเครียดและร่างกายอ่อนเพลียสะสมค่ะแจกวาร์ปไวรัลแก๊งสาวสวยในชุดว่ายน้ำแหบโฟกัสคนกลางตัวจริงอย่างแซ่บโซเชียลแชร์สนั่นแก๊งสาวสวยในชุดว่ายน้ำแหบโฟกัสสาวคนกลางน่ารักสะดุดตาถามหาวาร์ปกันเพียบบอกเลยว่าตัวจริงเธอแซ่บไม่แพ้ใครเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลต่างประเทศได้แห่แชร์ภาพของแก๊งเพื่อนสาวกลุ่มหนึ่งโดยสาวๆทั้ง5คนมาในชุดว่ายน้ำสุดน่ารักแต่มีหนึ่งคนที่สะดุดตาเป็นพิเศษนั่นคือสาวผู้สวมชุดว่ายน้ำสีชมพูน่ารักสดใสจนชาวเน็ตถามหาวาร์ปกันเพียบโดยสาวสวยที่ทุกคนถามหามีชื่อว่าพักมินจองอายุ27ปีเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตของเกาหลีใต้มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเกือบ 900,000 คนซึ่งภาพที่เป็นไวรัลเป็นภาพเก่าขณะที่เธอไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยพักมินจองมักแบ่งปันภาพถ่ายของเธอให้แฟนๆได้ชมเสมอมีทั้งแนวสวยหวานน่ารักหรือจะเป็นแนวสวยแซ่บโชว์หุ่นสุดปังหากใครอยากชมภาพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่อินสตาแกรมได้เลยคลิปทั้งนี้หลายคนอาจคุ้นหน้าหรือคุ้นชื่อของพักมินจองมาบ้างเพราะเธอเคยตกเป็นข่าวกับลีจงยอนอดีตสมาชิกวง CN Blue จากกรณีที่ลีจงยอนส่งข้อความมาหาเธอว่าผมชอบดูคลิป YouTube ของคุณมากเลยครับอัปโหลดคลิปอีกเยอะๆนะครับและหน้าท้องของคุณน่ารักมากเลยครับโดยพักมินจองมองว่าข้อความดังกล่าวไม่ค่อยเหมาะสมจึงนำแชทมาเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมส่งผลให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของลีจงยอนเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุทำให้เขาเขียนจดหมายขอโทษพร้อมกับประกาศถอนตัวออกจากวงขอบคุณที่มาใช้หน้าทาม
พีงกับพลอยงานเข้านั่งรถไฟจากไทยมาดูแข่งทีไอที่สิงคโปร์แต่โดนโกงตั๋วพลอยพลอยไพลินตั้งประภาพรหรือนักแสดงและเจ้าของ YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างช่องพิงกับพลอยโดนโกงตั๋วเข้าชมศึก TI11 ที่สิงคโปร์การแข่งขัน eSportGame.A2 รายการ The International 2022หรือ TI11 ที่สิงคโปร์กำลังจะมีการแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้พิงกับพลอยได้อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียว่าเธอได้ออกเดินทางโดยรถไฟจากประเทศไทยมายังสิงคโปร์เพื่อชมการแข่งขันรายการดังกล่าวอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเมื่อพบว่าเธอถูกโกงตั๋วเข้าชมการแข่งขัน TI11 จำนวน3ใบและทำให้เธอยังไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ทั้งที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนครราชสีมาคิวมินซี่คว้าออนอุมาเสริมแกร่งลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC ได้จัดประชุมที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 ที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายน 2565 ถึงกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาได้เป็นสนามจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21-22และ28-29 มกราคม 2566 และเตรียมเปิดตัวนักกีฬาทั้งทีมชายและทีมหญิงของสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีในวันที่5พฤศจิกายน 2565 นี้ที่เดอะมอลล์นครราชสีมาในการประชุมครั้งนี้มีนายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC พร้อมด้วยด็อกเตอร์ปทุมพันพิสุทธิ์รองประธานสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VC และคณะกรรมการสโมสรเข้าร่วมซึ่งสรุปการเตรียมทัพทั้งนี้ทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซี่จะได้ออนอุมาสิทธิรักอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุด7เซียนที่เพิ่งไปคว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลลีกเวียดนามและคว้าตำแหน่งผู้เล่นหัวเสายอดเยี่ยมมาครองเข้ามาเติมเต็มและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นๆยังอยู่กันครบประกอบด้วยเก้สิริมามานกิจมือเซตทีมชาติไทยชิดพรกำลังมากบอลเร็วยูณัฐพรสนิทกลางริโบโร่ทีมชาติไทยเดียจรัสพรบรรดาศักดิ์บอลเร็วทีมชาติไทยพัชราพรสิทธิศาสตร์และยังได้ตบหัวเสาทีมชาติคิวบา2คนคือเรกล่าฟลาเวียมาติเนสออติสและอีมิเลียนนิสดูทิวซินวามาร่วมทีมอีกด้วยส่วนทีมชายนครราชสีมาคิวมินซี่วีสีได้ผู้เล่นทีมชาติไทยยามีนกฤษดานินสวยบอลเร็วและผู้เล่นทีมชาติอุซเบกิสถานอาซิสเบกกุชโกรอฟที่มีความสูง1.97 เมตรตัวบล็อกและบอลเร็วเข้ามาร่วมทีมโดยมีผู้เล่นกำลังหลักยังอยู่กันครบอาทิวันชัยทัพวิเศษกิตติพงศ์สุขศาลาสราญจิตเจริญสุขและจักรกฤษจันดาหัวดงมีโค้ชต่ายอนุสรบัณฑิตเป็นผู้ฝึกสอนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยจะมีงานเปิดตัวผู้เล่นและสปอนเซอร์สนับสนุนทีมนครราชสีมาคิวมินซี่ VC อย่างเป็นทางการในวันที่5พฤศจิกายน2565ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเวลา 14:00 นนายวัชรพลโตมอนศักดิ์ประธานสโมสรเปิดเผยว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2022-23 วันนี้ทีมชายและทีมหญิงถือว่าพร้อมที่สุดแล้ว
พราะหลังจากที่เราได้มีนักกีฬาที่มีอยู่ก่อนแล้วได้มีการเติมเต็มนักกีฬาเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของทั้งสองทีมเป็นไปตามแผนทั้งโค้ชและผู้บริหารได้วางไว้ซึ่งทุกอย่างลงตัวเกือบ 100%เป้าหมายของเรามีเป้าเดียวคือการลุ้นแชมป์ทั้งทีมหญิงและทีมชายซึ่งตนเชื่อมั่นในศักยภาพของสตาฟโค้ชและนักกีฬาและผู้ใหญ่และสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งพลังแฟนคลับแคทเดวิลจะช่วยพาทีมของเราประสบความสำเร็จได้แน่นอนและในวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การค้าเดมอลเวลา 14:00 นขอเชิญ FC แฟนคลับมาให้กำลังใจผู้เล่นกันเยอะๆยิ่งมากันเยอะเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการเบิกเลิกเอาเลิกเอาชัยสร้างกำลังใจนักกีฬาของเราประสบความสำเร็จสำหรับทีมหญิงของสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมาคิวมินซี่ VCเคยเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกมาทั้งหมด3สมัยส่วนวอลเลย์บอลทีมชายคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก7สมัยและแชมป์วอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก3สมัย